ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเสียชีวิตของเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า5ปียังมีอัตราส่วนสูงกว่า70ส่วน 1,000 ของจำนวนเด็กที่เกิดใหม่ย้อนว่าประชาชนในเขตห่างไกลศอกลีกยังดำรงชีวิตแบบธรรมชาติความรับรู้ยังต่ำและการบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษายังบ่เพียงพอซึ่งนั่นแม่นหนึ่งในปัญหาท้าทายที่รัฐบาลจะต้องผ่านพาเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากความทุกข์จนให้ได้ในปี2015ตามคาดหมายสหสวัสดิ์เพื่อการพัฒนานางเกียร์ทรงซนเผ่าม่งอายุ33ปีซึ่งหนุ่มหลายในฐานะแม่ที่ให้กำเนิดลูกมาแล้ว8คนนางเกียร์เป็นคนที่ยิ้มหัวง่ายคือคนที่มีความสุขในชีวิตแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังหอยยิ้มนั่นแม่นเสื่องความเจ็บซ้ำและความโศกเศร้าเอาไว้ย่อจนลูกต้องเคยเนียงเฒ่ากูยัวกูตื้อจีนอนกูน้องยุ่งมากเก่าเป๊ะยังกูย้อนอื้อจังใหญ่หังได้จีจีมัวตันทออื้อหล่อเต๋อยกไก่ยังบัวแต่ลีอื้อจังใหญ่หังชั่วหล่อยะเด้เกเชหล่อยะเด้อื้อเทียมจีเต้าชั่วช้าอื้อเทียมเทียจีเต้าอื้อได้จีอื้อจีเป้าตันทออื้อน้องยุ่งหมอหังอาจีหล่ออื้อจีเป้าอื้อเทียมลีกูถึงมีอย่างตัวล้อเกียร์เจตัวละกูรู้หังตัวที่ออกูโตแล้วโตชานุตัวละกูรู้หังตัวที่เป๊ะตัวละโตชานกูโตแล้วโตชานุแล้วกูก็หังก็โตเป๊ะนุตัวละเทียอยู่มารู้อยู่ถึงมีอย่างหังกูเที่ยงไก่เราเนาะตัวเราลื้อรอหลงคาเนาะล่องคำเป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองน้อยแขวงหลวงพะบางภาคเหนือของลาวเป็นบ้านด้อยพัฒนาอยู่ห่างจากตัวเมือง18กิโลเมตรชาวบ้าน58ส่วนห้อยแม่นซนเผ่ากะมุและ16ส่วนห้อยแม่นเผ่าม่งโดยปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเนาะปฏิบัติตามดำรัส285ของนายกเฮาเรื่องการสร้างบ้านพัฒนาก็ซุ่มใส่มีอยู่5กิจกรรมหลักๆเนาะอันที่1ก็มันโครงการค้ำประกันเสบียงอาหารอัน2ก็มันโครงการเกี่ยวกับเรื่องงานศึกษา3เรื่องงานสาธารณสุข4เรื่องงานเด็กตัวแทนและกิจกรรมที่5ก็มันเรียกอันสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานของรัฐก็คือโครงการในปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้ซุ่มใส่สร้างอยู่บ้านรองค้ำอยากสร้างบ้านดังกล่าวหั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์จนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของเมืองของเฮาแล้วอยู่ในปี2012นี้จะสร้างบ้านดังกล่าวนั้นให้กลายเป็นบ้านพัฒนาโดยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลองค์การสุพนิมิตได้เริ่มแนะนําโครงการในปี2005และเริ่มจัดตั้งปฏิบัติโครงการอย่างเป็นทางการในต้นปี2007โดยรวมเอา28บ้านเป้าหมายซึ่งในนั้นมีบ้านล่องคํารวมอยู่นําเป้าหมายของโครงการแม่นแน่ใส่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่แม่หญิงเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในเวลาถือพาการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธีและการป้องกันพยาธิข้าพเจ้าเนาะได้ลงกสิติแทนเป็นต้นว่าการลงเฮ็ดสุขศึกษาให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันพยาธิเช่นว่าการอนามัยความสะอาดเนาะการนอนแนวมุ้งการป้องกันพยาธิทอกท้องและการลงแนะนําอาสาสมัครบ้านเนาะเป็นต้นว่าผู้รับผิดชอบดูยาอสบแล้วก็ผู้ดูแลแม่ช่วยดูแลแม่ก่อนและหลังเกิดมอตําแหน่อาหารสมมุตินี้เนาะมันจะมีศีลเนาะมันจะมี
ที่ไหนมีปูมีห้อยมีกบเขียบการลงโฆษณาเผยแพร่ของพนักงานโครงการได้สร้างความสนใจเป็นอย่างดีให้แก่สาวบ้านล่องคำเขาเจ้าตั้งใจฟังประกอบส่วนในการตอบปัญหาแลกเปลี่ยนคำเห็นและพร้อมที่จะเอาน้ำไปใส่ให้เป็นผลในชีวิตตัวจริงนางเกียร์ทรงก็เช่นเดียวกันนางเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โครงการได้จัดตั้งขึ้นอย่างเอาใจใส่จึงเฮ็ดให้นางเข้าใจถึงสาเหตุที่เฮ็ดให้ลูกนางเสียชีวิตนางได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนในระยะถือพาการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องและอนามัยสามสะอาดสมบูรณ์เนาะนี้เนาะต่อไปก็ถ้าซื้อตัวกินอาหารกินชีสกินปลาตั้งแต่นับอันแต่โครงการสุพรรณนิมิตเข้ามาเนาะเฮาก็ได้เอาใจใส่เวียกงานส่งเสริมสุขภาพแม่เด็กๆหั่นแล้วก็เป็นต้นแม่นการสักยากันพญาถ้าแก่แม่หญิง15 45ปีและเด็กลุ่ม2ปีเนาะส่งเสริมให้อันแม่หญิงที่ผ่านไปฝากท้องแล้วไปเกื้อลูกอยู่หงหมอรู้สึกสลาแหละแล้วก็ส่งเสริมให้มีลูกห่างแล้วก็ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวตั้งแต่เกิดจนฮอด6เดือนท่านเนาะแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กแล้วก็เอาใจใส่ด้านโภชนาการเนาะกินอาหารให้ครบ5หมวดเนาะเพื่อรับประกันการเติบใหญ่ขยายตัวของร่างกายและมันสมองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมมาหลายกิจกรรมพวกเขาเห็นว่าเวียกงานสาธารณสุขเป็นเวียกงานหนึ่งที่เด่นและเห็นให้ชุมชนมีความเข้าใจเนาะสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้เนาะซึ่งมันได้แสดงให้เห็นว่าชุมชนนั้นมีความรู้ความสามารถและได้จัดตั้งปฏิบัติเช่นแม่หมานได้เข้ามาฝากท้องพักผ่อนให้หลายกินอาหารให้เพียงพอสักยาและรู้วิธีการปกป้องด้านสุขภาพของตนเองเนาะเพื่อยังเพื่อเป็นการสร้างชาติและพัฒนาประเทศชาติมักทั่วนี่ก็แม่นเฮากินอาหารพวกนี้เนาะมันรู้หันยายไว้มาเทมอกงกาเพราะฉะนี้มันเขารอตัวเนาะตัวป้าตัวเป้สังสารตัวแต่สิเนาะกูมีอย่างแต่กูเนาะกูอ้อนลิงแต่สิเนาะชัวยี่ลังตัวไหนกูตัวเข่งเท่ากูเมื่อมีหย่อนะกูเทียนในเต่ามึงกูเข้าหมอกจอหอมหมอกเนาะหอมร้อนเนาะโฆษณาเนาะแล้วเทียนจัดชั่วจ้าหลอดชาจัดชั่วหลอดชาเทียนในเทียนจัดชั่วเจ้าหลอดน้ำหลงหลงเท่ากูโชคกูตัวมีหย่อนกูเทียนเต่าหลอดผ้าผ่อเทียนเต่าหลอดเนาะเด้อนอกจีเจ้านอกกองนั่งใกล้นั่งเจนั่งฮะจะเจ้าละกูเที่ยวเลยอยู่เที่ยวจีมอปลาเที่ยวจีจ๋าเนี่ยนี่อย่างรุ่นนึงต้องเต้นนอนรอละตะกันนอนรอละกูตัวไหนกูตัวเข่งนอนกูเจ้านอนมีเดี๋ยวกูตัวเข่งนอนตัวเจ้าลูกลีนอนมากูมานี่มันรู้มันนอนเที่ยงใกล้เที่ยงเจจนนอนมาเที่ยงนอนรู้มันฮะเจ้า以前那没鸟，没白相，都落了没鸟，没吉祥了。古叫古叫没鸟呢，头那毛，古爹讲说，做蛋，没什么做布，古爹讲咖啡渣做蛋做豆，那蛋，讲去落蛋天里撒啊天里，落泡。บ่เพียงแต่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสุขศึกษาและบริการด้านสุขภาพยังได้จัดตั้งเวียกงานด้านอื่นๆไปเคียงคู่กันนำมาฮอดอันปี2007มานี้ได้มีโครงการสุพรรณมิตรเพิ่นเข้ามาและก็เพิ่นสนองให้ทุนเนาะเพิ่นสนองให้ทุนนี่ก็มีทำอิฐนี่ก็มีโรงเรียนเนาะเพิ่นให้ทุนก่อสร้างโรงเรียน1หลังมานี้อันที่2มาก็ก่อสร้างน้ำลินอัน3มานี่ก็ก่อสร้างอันทุนก่อสร้าง ธนาคารเข้าเนาะสี่มานี่ก็วิทย์ท้ายอันห้ามานี่ก็มันทุนอันตัวยาประจำบ้านอันที่หกมานี่ก็เป็นของทุนเงิน
วันนี้อันที่เจ็ดมานี่ก็แม่นของทุนเลี้ยงสัตว์เนาะอันที่แปดมานี่ก็แม่นทุนส่วนสถิตอันเก้ามานี่ก็ก่อสร้างหอประชุมบ้านโรงเรียนหลังใหม่ที่องค์การสุพนิมิตสร้างให้ได้เฮ็ดให้เด็กน้อยในบ้านล่องคำเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงในเมื่อก่อนชาวบ้านล่องคำขาดเขินน้ำกินน้ำใส้แต่ละมือต้องไปตักน้ำอยู่ห่างจากบ้านหลายกิโลเมตรแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาเจ้ามีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอจากโครงการน้ำลินกองทุนยาหมุนเวียนประจำบ้านก็เป็นอีกเรียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกันในเมื่อก่อนบ้านเฮาจะบ่มีตัวยาแล้วประชาชนจะเจ็บเป็นเนาะเจ็บเป็นเล็กน้อยสิพระเจ้าก็ต้องไปหาสุขสลายบ้านผู้หลวงบ่หรือว่าหมอเมืองตอนนี้นี่พวกเฮาได้ตัวยาประจําบ้านสิก็ดีใจหลายเนาะประชาชนพระเจ้าก็ลดผ่อนการใช้จ่ายเจ็บหัวก็เลี้ยนมากก็ซื้อปลาเนาะเป็นไข้เป็นไข้ยุงสิก็เลยมาซื้ออันยากลกินสิเนาะแล้วก็เจ็บท้องก็ใส่อันยาแบคบลินนี่เนาะแล้วเด็กน้อยก็มีอันซิโลบักติมเนาะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็โอลาลิดจะมีตู้ยาของบ้านเฮาจะมีอยู่27รายการยี่เจนอของกันตัวกันตัวเป้รองเนาะมารองตาของเตาหลอกห้องสี่ละอยู่เตาห้องหน้าละมั่วเลียละมั่วเช่ละมั่วเลยนะจะเตารองเตาละแต่สิน่ะเด็กก็ละเจละพอเตือนตอนลงเตาละถ้าอุ้ยยังเป็กก็ร้องอุ้ยจะเนี่ยหังแต่สิน่ะอุ้ยหลังยังตอนลุ่ยหลังน่ะอุ้ยตอนลงหังละก็ร้องเสียงเตาเตาของกาแต่เมื่อนี้มาป้ากูเทียร้องเสียงเตาเพลงป้ากูเมื่อมีความหู้ความเข้าใจในสิ่งที่โครงการได้นำมาเผยแพร่จนเฮ็ดให้นางเกียมีชีวิตใหม่นางก็อยากให้ชาวบ้านผู้อื่นๆได้รับผลประโยชน์นี้เช่นกันทุกมื้อนี้เกียทรงได้ใช้เวลาว่างเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้คําแนะนําแก่แม่หญิงชาวบ้านผู้อื่นๆเพื่อให้เขาเจ้านําเอาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในชีวิตตัวจริงให้ถูกต้องปัจจุบันเกียทรงและชาวบ้านล่องคําทุกคนได้มีชีวิตใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากโครงการพัฒนาขององค์การสุพรรณมิตรทุกคนมั่นใจว่าความทุกข์ระทมขมขื่นในเมื่อก่อนนั้นได้กลายเป็นอดีตที่จะบ่มีวันหวนกลับคืนมาคุกคามชีวิตของเขาเจ้าได้อีกต่อไป